จริงผ่านจอหลังจากที่ได้มาพูดคุยกับพ่อใหญ่หมอนก่อนหน้านี้แล้วพิธีกรของเราก็กลับมาหาพ่อใหญ่หมอนอีกครั้งเพื่อที่จะได้มาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการมาพักอาศัยอยู่ในถ้ำที่หน้าผาริมโขงพร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของพ่อใหญ่หมอนอีกด้วยมนุษย์ถ้ำและผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงเป็นฉายาที่หลายคนขนานนามให้กับพ่อใหญ่หมอนจากภาพที่เราได้เห็นก็ไม่มีใครคาดคิดว่าที่ตรงนี้จะสามารถสร้างหลักปักฐานอาศัยอยู่ได้นะครับข้าวของเครื่องใช้กับที่หลับที่นอนในช่องโขดหินคล้ายกับถ้ำพร้อมกับวิวหลักล้านที่มองเห็นอีกฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่พ่อใหญ่หมอนเลือกเองบ้านเลขที่41หมู่7ตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนี่บ้านเลขที่นี่คือที่ไหนในบ้านนะในบ้านนู้นหรือว่าที่นี่เนี่ยที่นี่ที่นี่ก็มีบ้านเลขที่ให้ด้วยเหรอครับเขาอยู่เฮือนแล้วบ้านเลขที่ก็อยู่เฮือนอยู่บ้านเลขที่อยู่เฮือนแล้วอันนี้แล้วที่นี่แล้วที่อยู่ที่นี่มีบ้านเลขที่ไหมมันก็อยู่น้ำบ้านมันก็มีอยู่บ้านนะเขาเหตุไว้ในเฮือนอ๋อผมเข้าใจละคือบ้านเนี้ยไอ้เลขที่เราเห็นเนี่ยใช่มั้ยเอาป้ายมาเขียนไว้ว่าเป็นบ้านเลขที่นี้แต่จริงๆเนี่ยตรงนี้ไม่ได้บ้านเลขที่ใช่มั้ยมันไม่ได้มีบ้านเลขที่มันออกบ้านเลขที่ไม่ได้ถูกมั้ยครับไอ้ที่เราเขียนบ้านเลขที่ไว้เพื่อให้เรารู้ว่าให้คนที่เค้ารัฐบาลเค้ารู้ว่าเราอยู่บ้านเลขที่นี้พ่อใหญ่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับมาอยู่เริ่มตอนแรกๆนานหรือยังมาอยู่ที่นี่นานยังครับโอ้ยมันโดนหรือบ่มันก่อนที่มาตะกี้ก็เถิงหมดแล้วมันชื่อขึ้นกำหน้ามันไก่ขึ้นกำหน้าอ๋อเดี๋ยวมาอยู่นี่เพราะว่ามันใกล้นะหาไปหามาขี่เรือมาจอดไงเรือกี่ขันไปกี่ขันมาเรือมาบินบอลยูนมันก็เป็นโพนตะกี้นี่ยังแข็งแรงที่ขุดเข้าไปได้นี่อ๋ออันนี้นี่พ่อใหญ่ขุดเข้าไปเหรอมันเป็นโพนเต็มครับขุดเข้าไปต้นนั้นคือการจอบขุดเอาจอบขุดเลยจอบขุดที่มานี่คือเพราะว่านาอยู่ตรงนี้ก็เลยขี้เกียจเที่ยวไปเที่ยวมาข้างบนนี้ก็เลยมาอยู่ตรงนี้ก็มาหาแล้วมาเจอตรงนี้อ๋อก็เลยมาขุดอยู่เลยกี่ปีแล้วครับเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาหัวมาตั้งแต่อายุ50ขุดแล้วมาตั้งแต่อายุ50แล้วตอนนี้พ่อแก่พ่อใหญ่อายุเท่าไหร่ครับเกิด95นะ2495 70โอ้ก็มาอยู่นี่ได้20ปีแล้วแล้วกลับขึ้นมาอยู่ที่บ้านด้วยไหมครับขึ้นอยู่ที่มีธุระขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กันบ่มีแล้วก็อยู่นี่แหละอ๋อยามดำนาก็ขึ้นไปดำนาน้ำลูกโรคกะโรคยังอ๋อไปทำนากับลูกอืมแล้วบ้านอยู่ไกลไหมครับไกลจากที่นี่ไหมไกลในระดับประมาณ3หลักกิโลคนละที่นี่ไปอ๋อบ้านอยู่ไกล3กิโลชอบอะไรถึงได้มาอยู่ที่นี่ชอบอะไรนอกจากว่ามันใกล้นาแล้วบรรยากาศหรือว่ายังไงครับอยู่สังขีแล้วมันเย็นมันยังแน่มีขี้เย็นชิลดีสบายสบายนอนเล่นก็นอนพักอยู่นี่สบายใจหรือยังสบายใจน้ำคืนนอนยังกับตักผู้ตักปลาแกบอนมุ่งไกลไกลนี่ก็หาปลาใกล้ๆนี่แหละหาปลาพอได้อยู่พอได้อยู่ได้กินแล้วแรกๆตอนเรามาอยู่นี่เป็นยังไงลำบากไหมครับเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านมาหลายคืออยู่ที่บ้านมา40 50ปีแล้วมันก็มีความสะดวกสบายมันสบายสบายเลยนะบ้านก็อยู่บ้านมันสบายดีแล้วมาอยู่ที่นี่ลำบากมั้ยลำบากยังก็ไม่ลำบากอะไรบ่ลำบากยังพ่อใหญ่หมอนหาปลาหายังไงสมัยก่อนใช้ยังไงใช้อุปกรณ์อะไรหาปลาตะกี้แต่ไม่ตะกี้หาหวานแห่เอาก็ขึ้นคือหวานแหนี่ก็ได้ปลาเยอะแล้วได้ปลาโอ้ยแล้วสมัยนี้ใช้อะไรเดี๋ยวนี้มันรุ่นมีมึงคูแนวจำปปีบุจักสอนจังแห่บุจักจังแหน่ได้ม่องก็ตั้งเท่าได้ร่าง
ก็หาปลาได้ปลามาเขามาเอาสิเอายังมาเอาปลาเปลี่ยนเอามากินมาอยากเปลี่ยนกันคือ เทศอะ แลกเปลี่ยนกันแบบสมัยโบราณพ่อใหญ่ก็ไปหาปลา นะแล้วใครที่มาเนี่ยเขาก็เอาพวกเนื้อเอาหมูอะไรมาแลกกับปลาเราไปไม่ต้องใช้เงินแต่ว่าเปลี่ยนกันกินเออไม่ต้องใช้เงินสดเลยมีสบายเนี่ยอ๋อนี่คืออยู่อยู่ข้างบนนี่ไม่ค่อยอยากลงไปพ่อใหญ่หมอนไม่รอช้าพร้อมพาคุณหนุ่มลงไปชั้นล่างเพื่อที่จะล่องเรือไปหาปลาตามวิถีคนริมโขงส่วนทางขึ้นทางลงก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่พ่อใหญ่หมอนเป็นคนบุกเบิกทำเส้นทางขึ้นมาเองหลายปีแล้วบ่นี่บรรยายอ่ะเออโอ้ใครทำหักก็ต้องมาทำให้นะมาซ่อมให้นะแล้วมันกี่ปีแล้วเนี่ยพ่อใหญ่ข้างบนเนี่ยบันไดเนี่ยโอ้ตั้งแต่มาอยู่เลยมา10ปี20ปีแล้วดิโอ้ไปไวกว่าผมอีกเจ้าถิ่นโอ้ทำคนเดียวว่ามีคนมาช่วยด้วยโอ้ทำคนเดียวเลยแต่ก็มาทำตั้งแต่ยังหนุ่มๆอยู่เนาะนั่นนี่ก็พาไปดูปลาหน่อยโทษพ่อใหญ่พายท้ายไหมเหรอมาอ๋อแมนเบิ้ลอะไรนี่มองใช่หมดเลยมันจะที่ย่ามจะม่วนยังมันเคยถืออะไรไอ้นี่ไอ้ที่เห็นเป็นทุ่นนี่คือที่ดักปลาหมดเลยแล้วจะคายอะไรนี่มันไม่มีกระดิกให้เห็นเลยครับพ่อใหญ่มันดึงเงาบ่ถือดอกหนามบกก็คือหนามขืนหนามขืนคุณอะไรชื่ออ๋อนะแต่ว่าถือนั่นจะก็ใครนี่ปัจจุบันการหาปลาในแม่น้ำโขงนิยมวิธีการวางข่ายในหนึ่งวันก็จะมีการมาเฝ้าดูข่ายในช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ด้วยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปปลาที่เคยได้ก็ลดน้อยหายลงช่วงนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กที่ขนาดพอกินได้หรือวันไหนได้ปลามาเยอะเมื่อมีพ่อค้าแม่ค้าขับเรือผ่านมาก็จะกวักมือเรียกขอซื้อขายกันสดๆริมโขงกันเลยครับนางกระบอกนางกระบอกคนคือว่างานคืออยู่ก็ตอนบ้านน้องดีไม่รอช้าพ่อใหญ่หมอนก็นำปลาที่ได้มาทำเป็นกับข้าวเพื่อให้คุณหนุ่มได้ลองชิมฝีมือของพ่อใหญ่เองครับหัวปลาย้อนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับสองมืออะไรไหมโอ้ยเสิร์ฟหลายเสิร์ฟเลยอันนี้มันคั่วยังไงอ่ะพี่ใหญ่อันนี้มันใส่มะเขือเทศนะพักแล้วก็คั่วเค็มกินข้าวเหนียวเลยดีกว่าคือข้าวเหนียวหลดนี่หน้าตาเหมือนปลาเนื้ออ่อนปลายางปลานางอ้าวปลานางเ
กินน้ำกันแม่ไม่ยังอยากอ๋อยังไม่อยากป่วยทำยังไงเคยป่วยไหมครับไม่สบายบ่บ่ท่านนี่ตั้งแต่มาอยู่นี่ยังไม่ป่วยเลยอากาศมันดีหรือว่ายังไงครับเลยไม่ป่วยพาจะเป็นคนมาบ่มีตั้งแต่เกิดเป็นคนมาไม่เคยป่วยโอ้ยบ่ได้บ่เจ็บหันเจ็บนี่บ่ได้เจ็บหลังเจ็บแม่บ่ได้ขายได้หน้าบ่ได้นั่นครับอย่างนั้นโอ้มันสบายอยู่มันสบายดีอยู่อยู่ได้เมื่อนั้นนอนอยู่ลุมงูเผ่ามาสวมมื้อนงูกัดงูกัดคายขึ้นบางใหญ่วานมันอยู่ทั้งคานขึ้นอยู่ทั้งไหนข้างล่างอ่ะครับอยู่ที่นี่นะงูกัดโอ้แล้วมันอยู่อย่างงี้พ่อใหญ่ไม่กลัวครับขี้เก็บก็มากัดเลื่อยขี้เก็บตะครับมันมีวานใช่ไหมว่านไอ้นี่ว่านอะไรว่านอะไรว่านกันแมลงกัน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 พิษกันพิษอยู่นี่ใช้สมุนไพรกันใช้สมุนไพรกันพิษดิขัวกันพิษรักษาไว้โอ้แมงมุมแมงมีมกัดเป็นขี้เก็บไม่งอต่อตัวนั้นครับตัวนี้งูอ๋อประเภทงูไฟฟ้าไฟอยู่ยังไงกันค่ําคืนมืดแดดมื้อนี้มันแดดบ่ได้สาดครับอ๋อใช้โซล่าเซลล์ใช้แดดอ๋อใช้แดดแล้วก็วางไว้ชาร์จก็ใช้ไฟจากอันนั้นแหละหันพ่อได้ใต้รอดเรือพ่อได้เห็นห่วงบนนอนอ๋อก็ได้พอเห็นทางบ้างอยู่ต้องใช้ธงใช้เทียนอะไรไปบ้านนี้มีกี่ชั้นมีตรงไหนบ้างครับแบบนี้ครับก็อยากทำไว้กี่ชั้นนี่เป็นคอนโดอ่ะมีชั้น8แล้วต้องมีชั้นข้างล่างเออเห็น8ตัวบอลอยู่ใน8ถ้าเปรียบว่าถ้ำที่พ่อใหญ่หมอนอาศัยอยู่ในขณะนี้เป็นชั้นที่8เท่ากับว่าแต่ละชั้นจะมีที่นอนเป็นจุดๆลดหลั่นลงมาตามหน้าผาตามระดับน้ำที่สูงขึ้นในช่วงฤดูนั้นๆนับว่าเป็นความมหัศจรรย์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติตามวิถีของพ่อใหญ่หมอนเองพ่อใหญ่ครับแล้วของที่เห็นเนี่ยอะไรเนี่ยหมวกกันน็อกอะไรเนี่ยเต็มเลยพ่อใหญ่เอามาจากไหนครับเอามาไว้ทำไมมอไซค์ก็ไม่ได้ขี่มาทำไมอ่ะจะไปเอาไปตั้งไหนมันไหลมาบอลจอดเพื่อน้ำขึ้นไหลมันไหลมามันไหลมาเป็นเกิดเป็นอันนี้มีรองเท้าด้วยเก็บไว้ตัวไหนมันดีมันตัวมันดีตัวมันยังดีก็ไหลเอามาไหวนะเอามาไหวใส่อ๋อถ้าไอ้ที่มันลอยนะรองเท้าที่ลอยนะมามันดีๆก็เก็บไว้ใช้เก็บไว้ใส่ครับแล้วหมวกกันน็อกนี่ก็ลอยน้ำมาเหมือนกันลอยน้ำมาแมนเบิร์ดละเป็นทั้งเป็นยังมึงตัดถังนี้ก็ด้วยลอยน้ำมาหมดเลยลอยน้ำโอ้โหแล้วพ่อใหญ่เก็บมาใช้หมดเลย มีคนมาเจอแล้วขอไปใช้บ้างไหมโอ้ยเขามาเอาหลายเถื่อนหลายรถนั่นเขามาค้นเอารถกระบะรถนั่นขยะรถกระบะเขามาเอานี่ก็ว่าเก็บมาไว้เขาแหละอ๋อตะกี้มันคือพ่อใหญ่เก็บพวกนี้เป็นขยะที่มันลอยตามน้ำมา แล้วเดี๋ยวเขามีรถกระบะขยะมาเก็บไปเขามาเอาเออผมก็เลยจะถามเหมือนกันว่าแล้วไอ้พวกขยะพวกนี้จะเอาไปทิ้งยังไงพวกของเก่าขยะเห็นบอกเก็บไปใส่อ๋อนั่นแหละของเก่าเขามาเก็บไปเขาว่าบ้านนี้เขาสิมาเอาทั้งเหือไปฉันเพราะว่าบ้านนี้น้ำขึ้นมาปีนี้เขี่ยไปเบิดพ่อใหญ่เลยม่วนแน่ได้แน่ได้รอน้ำขึ้นค่อยมาเอาไปน้ำมันจะขึ้นตอนไหนครับปีไหนเนี่ยเดือนไหนเนี่ยอีกหนึ่งฉายาในนามผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงนั่นก็คือการที่พ่อใหญ่หมอนมักจะเก็บขยะและข้าวของเครื่องใช้ที่ลอยมาตามแม่น้ำขึ้นมาเก็บเอาไว้เพื่อทำความสะอาดลุ่มแม่น้ำโขงของที่เก็บขึ้นมาก็จะแจกบ้างใช้เองบ้างรวมถึงสามารถนำไปขายต่อได้ด้วยตั้งแต่พ่อใหญ่มาอยู่ที่นี่10ปี20ปีแถวๆเนี้ยธรรมชาติมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่าตั้งแต่มาอยู่มันก็เหมือนเดิมโอ้ยตะกี้มันท่วมขึ้นมาฮอดพี่น้ำครับรถว่าก็ผุเสื้อกระซะพุ่นเสื้อไผ่พุ่นตะกี้รถว่าบ่อนานครับจนได้ง่อยตักปลาตักสวนปลาคือเมื่อก่อนตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยน้ำมันน้ำมันเยอะกว่านี้โอ้ยตะกี้น้ำลายได้ตะกี้เดี๋ยวนี้มันบ่ยังมีนี่คือช่วงหลังๆนี่ช่วงปีหลังๆนี่น้ำมันน้อยลงใช่ไหมปีนี้แห้งคิดว่ามีจังนี่เห็นบ่เดือน6แล้วน้ำ
มาท่านเลยยังมันกี่ลายวันนี่ถือว่าน้ำแห้งอยู่ปกติน้ำมันเยอะกว่านี้แต่เขาเดินโฮกมันต้องมันสีหาบแหละมันสีหาบพายแหละน้ำมันแห้งน้อยลงน้อยลงนี่น้ำมันแห้งมาเรื่อยๆคือกี่ปีมาแล้วมันเป็นมากี่ปีแล้วไอ้น้ำแห้งโอ้ยสามสี่ปีเลยสามสี่ปีหลังนี้แล้วพวกปลาในแม่น้ำมันน้อยลงบ้างไหมโอ้ยน้อยลงน้ำมันห้าอย่างน้ำแห้งเมื่อก่อนนี้ปลามีอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้ตะกี้มันปลาหลายขู่มือนี่แนวหาหลายกว่าปลาแล้วเดี๋ยวนี้ได้วันละสักกิโลบ่มีเลยบ่มีเลยบางเช้าก็ได้3กิโลบางเช้านี่3กิโลนี่น้อยแล้วเนาะโอ้ยทำบ่ได้แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่พ่อใหญ่หมอนอยากจะพาเราไปดูคือแหล่งน้ำกินน้ำใช้และน้ำอาบครับจุดนี้นี่เองเป็นน้ำตกเล็กๆเป็นทานน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นที่ประจำที่พ่อใหญ่หมอนมาอาบน้ำพร้อมกับลองน้ำไว้กินไว้ใช้ด้วยแล้วพ่อใหญ่อาบน้ำนี่เอาไปกินด้วยใช่ไหมครับฮะอันนี้เอาน้ำไปทำอะไรพ่อใหญ่เอาหน้าไปทำอีกยังเอาไปกินน้ำนี่กินได้เลยเหรอครับได้โอ้น้ำสะอาดเอาน้ำลอดถ้ำมาไปไปเห็นแล้วนอกจากชีวิตที่เรียบง่ายสายน้ำแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นชีวิตของพ่อใหญ่หมอนเช่นกันสายน้ำที่นิ่งสงบมันกลมกลืนไปกับความสงบและความสุขที่พ่อใหญ่หมอนได้เลือกอยู่กับมันที่นี่พ่อใหญ่คิดว่าจะอยู่อีกสักกี่ปีหมายถึงอยู่ที่นี่โอ้ยังแรกพุ่นให้ซ้ำจนเห็ดบ่ได้พุ่นเห็ดยังบ่ได้มึนแห้งเห็นนะอ๋อจนหมดแรงเลยทำอะไรไม่ได้กันมันไม่มีผู้แทนอ๋อไม่มีใครมาทำคือว่าในใจคือว่าเสียงพอลอยพุ่นไรก็จะอยู่ถึง100ปีเออว่าคิดว่าในใจสิเพียนน่ะสิโอ้ยถ้ายังแข็งแรง70ยังแข็งแรงสิเพียนจะคองคิดว่านะก็อยู่ยาวอ่ะอากาศมันดีด้วยเนาะแถมอาหารนี่ก็ดีอาหารปลาแม่น้ำเห็นบ่อนี้ยังแข็งแรงอยู่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นผมว่ามันแข็งแรงเพราะว่าพ่อใหญ่เดินขึ้นเดินลงถ้ำทุกวันนั่นแหละมั้งเนาะแล้วแถมอาหารยังเป็นอาหารจากธรรมชาติแต่แท้จริงแล้วการที่พ่อใหญ่หมอนเลือกใช้ชีวิตแบบสันโดษอาศัยอยู่ริมหน้าผาเพราะคือสิ่งที่วิเศษที่พ่อใหญ่หมอนหาเจอนั่นคือความสุขครับและเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันไปตลอดบ้านปลายชีวิตของเขาและนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อใหญ่หมอนนะครับเมื่อเรามาสัมผัสกับตัวตนและความเป็นอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่กลับยิ่งทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความจริงบางอย่างของการใช้ชีวิตอีกด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาความเรียบง่ายและการปรับตัวจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับThank you.
หวังดีผสมร้ายพี่ไม่ต้องมาใกล้หนูค่ะพี่อย่ามาใกล้ภัยผู้หญิงยามค่ำคืนมันอันตรายมากอันตรายจริงๆเรื่องจริงผ่านจอ